ภูมิใจไทยโวยตั๋วเครื่องบินไปใต้ฝั่งอันดามันแพงหูฉี่กระทบท่องเที่ยวจี้เพิ่มเที่ยวบินส.ส.ภูมิใจไทยโวยตั๋วเครื่องบินไปภาคใต้อันดามันแพงหูฉี่กระทบการท่องเที่ยวชาวบ้านต้องหนีไปขึ้นเครื่องที่สุราษฎร์นครศรีธรรมราชเพราะราคาถูกกว่าเมื่อเวลา 9:45 น.วันที่21 กุมภาพันธ์ 2567ที่รัฐสภานายสฤทธิ์พงษ์เกี่ยวข้องส.ส.กระบี่พร้อมด้วยส.ส.ภาคใต้ฝั่งอันดามันพรรคภูมิใจไทยพท.แถลงถึงปัญหาราคาบัตรโดยสารเครื่องบินไปจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันที่ราคาแพงเกินจริงว่าในปัญหาดังกล่าวพรรคภูมิใจไทยได้ตั้งกระทู้ถามรัฐบาลไปแล้วและขอบคุณนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่เชิญสำนักงานการบินพลเรือนมาหารือแต่สำนักงานการบินพลเรือนตอบไม่ตรงข้อเท็จจริงพระบัตรโดยสารปัจจุบันยังคงแพงจนทำให้ประชาชนชาวใต้ได้รับผลกระทบและนายกรัฐมนตรีก็ยอมรับว่าบัตรโดยสารเครื่องบินราคาแพงกว่าราคาเดินทางไปยังต่างประเทศซึ่งสถานการณ์ก่อนโควิด-19ราคาบัตรโดยสารยังถูกกว่าปัจจุบันบัตรโดยสารไปกระบี่พังงาสตูลตรังและจังหวัดฝั่งอันดามันทั้งหมดแพงทำให้ประชาชนภาคใต้ไม่เดินทางกลับภูมิลำเนาและไม่ไปร่วมงานบุญใดๆเพราะบัตรโดยสารแพงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงเป็นอุปสรรคจูงใจนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงราคายังไม่เป็นธรรมเช่นราคาบัตรโดยสารจากกระบี่ไปเชียงใหม่ราคา 2,000 บาทแต่ราคาจากเชียงใหม่มากระบี่ราคา 6,000 บาทจึงทำให้จังหวัดกระบี่เสียเปรียบดังนั้นชาวกระบี่หรือภูเก็ตก็จะขับรถมาขึ้นเครื่องที่สุราษฎร์ธานีหรือนครศรีธรรมราชเนื่องจากบัตรโดยสารราคาถูกกว่าจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลิกวิธีคิดและการอ้างหากต้องการบัตรโดยสารราคาถูกให้จองล่วงหน้า 2-3 เดือนเพราะก่อนหน้านี้ให้สายการบินโลคอสมาทำกิจการในประเทศไทยก็ตัดราคาจนบริษัทรถโดยสารในประเทศและบขส.ได้รับผลกระทบขอสังเกตว่าบัตรโดยสารแพงนี้รัฐมีการเอื้อประโยชน์ให้นายทุนหรือไม่นายสฤทธิ์พงษ์กล่าวต่อว่าพวกตนมีความกังวลหลังมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้นแต่สายการบินกลับไม่เพิ่มเที่ยวบินปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียหนีสงครามมาใช้ชีวิตท่องเที่ยวในประเทศไทยรวมถึงยังมีนักท่องเที่ยวชาวจีนอิตาลีมาท่องเที่ยวในไทยโรงแรมเต็มทั้งหมดแต่สายการบินไม่เพิ่มเที่ยวบินจึงทำให้ราคาแพงกว่าในอดีตประหนึ่งเป็นการตักตวงทำกำไรชดเชยในช่วงโควิด-19นอกจากนั้นยังมีชาวต่างชาติที่เข้ามาพำนักในประเทศไทยเข้ามาประกอบอาชีพที่กฎหมายสงวนไว้ให้เฉพาะคนไทยประกอบอาชีพเท่านั้นอาทิร้านตัดผมร้านอาหารโดยให้นายหน้าหรือนอมินีคนไทยเป็นผู้จดทะเบียนแทนจึงเกิดปัญหาการแย่งงานคนไทยอาจทำให้คนไทยถูกแย่งอาชีพในอนาคตได้และยังมีชาวต่างชาติรวมตัวกันตั้งกลุ่มอิทธิพลดำเนินกิจการด้านโรงแรมและพัวพันยาเสพติดจึงขอให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นทางด้วยเพื่อไทยแนะศึกษาร่างกม.การรับรองเพศให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนเหตุคาบเกี่ยวหลายกระทรวงเพื่อไทยแนะศึกษาร่างกม.การรับรองเพศให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนเหตุกม.คาบเกี่ยวกับหลายกระทรวงเมื่อเวลา 15:30 น.วันที่20 กุมภาพันธ์ 2567ที่พักเพื่อไทยพท.นายดนุพรปุณกันส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพักนางสาวชยาภาสิงห์ทุพไพรส.ส.101และรองโฆษกพักนายจิรวัฒน์อรัญญกานนท์รองโฆษกพัก
ร่วมแถลงข่าวท่าทีของพรรคแทสต่อร่างงบรบการรับรองเพศคำนำหน้านามและการคุ้มครองบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศที่จะเข้าสู่การพิจารณาในวาระหนึ่งของสภาในวันที่21กุมภาพันธ์นี้นายดนุพรกล่าวว่าพรรคเพื่อไทยได้ศึกษาร่างกฎหมายดังกล่าวมาระยะหนึ่งแล้วและเห็นด้วยในหลักการและแนวคิดดังกล่าวควรถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาเพื่อสิทธิและความเท่าเทียมของพี่น้องประชาชนทุกคนตามที่พรรคแทสพยายามผลักดันมาโดยตลอดแต่จากการศึกษารายละเอียดเนื้อหาเบื้องต้นพบว่าในร่างกฎหมายฉบับนี้มีความเกี่ยวพันกับกฎหมายฉบับอื่นที่ร่างกฎหมายยังให้รายละเอียดไม่ชัดเจนเพียงพอทั้งประเด็นของคำนำหน้านามที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยซึ่งควรต้องมีร่างพ.ร.บ.บัตรประชาชนคำนำหน้านามสิทธิทางการรักษาพยาบาลและในทางการแพทย์เกี่ยวข้องกับกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งต้องมีร่างพ.ร.บ.รับรองอัตลักษณ์หรือสิทธิของแรงงานการลาคลอดการลาบวชเกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงานต้องมีร่างเฉพาะด้วยเช่นกันรวมถึงประเด็นการแข่งขันกีฬาที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอาจต้องมีร่างที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆด้วยหรือไม่นายดนุพรกล่าวว่าขณะนี้เป้าหมายใหญ่คือการปรับแก้กฎหมายสมรสเท่าเทียมที่ต้องเดินหน้าต่อหากร่างกฎหมายถูกหยิบยกขึ้นมาพูดก่อนอาจมีเนื้อหาที่ขัดกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่กำลังผลักดันและอาจทำให้ต้องมีการรื้อร่างกฎหมายสมรสเทียมที่ปัจจุบันกำลังอยู่ในการพิจารณาของสภาดังนั้นพรรคแทสเห็นว่าร่างกฎหมายนี้ควรต้องนำกลับไปศึกษาให้รอบคอบรอบด้านและควรให้ครอบคลุมกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอีกหลายกระทรวงจะดีที่สุดซึ่งสอดคล้องกับนายเศรษฐาทวีสินนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังที่มีนโยบายส่งเสริมอัตลักษณ์ความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศซึ่งได้ผลักดันให้มีร่างพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมและได้มอบหมายให้กระทรวงต่างๆและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับคำนำหน้าในการคุ้มครองสิทธิความเท่าเทียมนางสาวชยาภากล่าวว่าจากการศึกษาข้อมูลของบางประเทศที่เปิดกว้างและส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างในบางประเด็นและยังมีข้อถกเถียงกันอยู่เช่นกรณีที่นักกีฬาว่ายน้ำข้ามเพศในสหรัฐอเมริกาชนะการแข่งขันในรายการว่ายน้ำประเภทหญิงโดยสามารถทุบสถิติเดิมท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมอย่างหนักว่ามีความได้เปรียบเชิงกายภาพจนต่อมานักกีฬาข้ามเพศท่านนั้นกำลังฟ้องศาลกีฬาโลกให้ได้รับสิทธิแข่งขันในรายการผู้หญิงซึ่งเรื่องดังกล่าวถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากในการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วนและรอบคอบนายจิรวัฒน์กล่าวว่าพรรคแทสและรัฐบาลที่นำโดยนายเศรษฐาให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมเป็นอย่างมากซึ่งสภามองว่าร่างกฎหมายหลายเรื่องให้คุณค่าสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเห็นได้จากการผลักดันร่างงบรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่พ.ศ.จุดสภาหรือร่างพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมที่ให้ความสำคัญกับการให้สิทธิของครอบครัวซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญสมรสเท่าเทียมส่วนเรื่องของคำหน้านามนายนางนางสาวเป็นเรื่องทางทะเบียนซึ่งมองว่าหน่วยงานทางปกครองควรที่จะสามารถนำกฎหมายไปปฏิบัติได้ด้วย โสดสวยรวยมากเป็กกี้ถอยรถสปอร์ตหรูของขวัญวาเลนไทน์ให้ตัวเองโสดสวยและรวยมากเป็กกี้ศรีธัญญาถอยรถสปอร์ตหรูป้ายแดงของขวัญวาเลนไทน์ให้ตัวเองชาวเน็ตไม่พลาดสองเลขทะเบียนนาทีนี้ไม่มีใครโสดสวย
และรวยเท่าพิธีกรสาวอารมณ์ดีเป็กกี้ศรีธัญญาอีกแล้วหลังประกาศเลิกอดีตสามีไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมาแต่ดูเหมือนว่าดวงการงานของเจ้าตัวจะพุ่งสุดๆแถมออร่าความสวยยังเปล่งปลั่งอีกต่างหากล่าสุดสาวเป็กกี้ฉลองความโสดทุ่มเงินเปย์ตัวเองรับวาเลนไทน์แบบไม่ต้องรอให้ผู้ชายคนไหนมาซื้อให้ด้วยการออกรถหรูคันใหม่ป้ายแดงโดยเจ้าตัวโพสต์คลิปให้ชมกันแบบเต็มตาพร้อมเขียนแคปชั่นระบุว่าจะซื้อทันทีก็ลิมิเต็ดแรร์ไอเทม718สไปเดอร์ไปเลยสิค่ะขอบคุณตัวเองแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์ขอบคุณดอกไม้สวยๆของน้องสาวที่น่ารักแอดบันเนียขอบคุณน้องบูมแอดสุขสารไฮเปอร์สปอร์ตที่หารถให้พี่นะคะท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามายินดีและชื่นชมในความเก่งสุดสตรองของสาวเป็กกี้เป็นจำนวนมากที่สำคัญไม่ลืมส่องทะเบียนเอาไปลุ้นเลขเด็ดงวดวันที่16กุมภาพันธ์นี้ด้วยขอบคุณภาพไอจีเป็กกี้ขีดล่างเซเรตุนยา